สวัสดีค่ะมาพบกับครูพลอยแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5สนุกกับแรงและพลังงานในเรื่องแรงไฟฟ้าหน้าพิศวงก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมีอยู่ข้อเดียวเองนั่นก็คือทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิดเราไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วเนาะว่ามันมีแรงบางอย่างแรงชนิดนี้เราเป็นแรงธรรมชาตินั่นเองนะคะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไหมไม่เป็นเพราะอะไรคะเราทำนั่นเองเราทำให้ลูกโป่งเนี่ยมันดูดเศษกระดาษได้แรงที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นแรงอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรมีใครสงสัยเหมือนคุณครูบ้างไหมคะถ้ามีเดี๋ยวเราลองไปดูในกิจกรรมต่อไปนะคะในการทดลองที่1ไม้บรรทัดมหัศจรรย์อุปกรณ์นะคะ1ไม้บรรทัดพลาสติก1อัน2ผ้าขนหนูแห้ง1ผืนหรือเป็นผ้าอะไรก็ได้นะคะที่แห้ง3ผ้าเปียก1ผืนและ4เศษกระดาษชิ้นบางๆเล็กๆนะคะไม่ใช่เล็กเท่าขี้มดนะไม่เอาให้แบบมีขนาดเล็กพอที่เราสามารถหยิบจับต้องได้มาดูวิธีการทดลองนะคะ1เลยใช้ผ้าขนหนูแห้งถูกับปลายด้านไม้บรรทัด1ด้านพลาสติกนะไม้บรรทัดที่เราเอามาใช้อย่าลืมแล้วนำไม้บรรทัดด้านที่เราถูกับผ้าขนหนูแห้งหรือผ้าที่แห้งเนี่ยไปวางไว้ใกล้กับเศษกระดาษเล็กๆแล้วเป็นไงคะเราต้องสังเกตผลแล้วก็บันทึกผลลงไปในตารางนะคะส่วนข้อที่2นำปลายไม้บรรทัดพลาสติกด้ามที่เราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยไม่ได้ถูเนี่ยเอาไปวางใกล้กับเศษกระดาษให้นักเรียนสังเกตผลแล้วก็บันทึกผลนะคะส่วนข้อที่3นำไม้บรรทัดพลาสติกมาถูกับผ้าเปียกอ๋อไม่ใช่เอาผ้าเปียกมาถูกับไม้บรรทัดพลาสติกนะคะ1ด้านเสร็จแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดด้านนั้นอะไปวางใกล้กับอะไรคะเศษกระดาษนั่นเองแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตผลแล้วก็บันทึกผลแต่อย่าเอาไปวางจนแบบว่าวางท่าไม่นะคะเอาแค่ใกล้ๆพอเนาะมาดูตารางบันทึกผลนะคะตารางแรกก็คือการทดลองก็คือ1นำปลายบรรทัดพลาสติกข้างที่ถูกับเลยคะผ้าขนหนูแห้งเนี่ยไปวางใกล้กับเศษกระดาษเล็กๆนั่นเองแล้วก็ให้นักเรียนเป็นไงคะสังเกตผลแล้วก็บันทึกผลส่วนอันที่2นำปลายไม้พัดพลาสติกที่ไม่ได้ถูกับอะไรเลยเอาไปวางใกล้กับเศษกระดาษเหมือนกันแล้วก็บันทึกผลส่วนอันที่3นะคะนำไม้พัดด้ามที่มันเป็นไงคะถูกับผ้าเปียกไปวางใกล้กับเศษกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตผลเดี๋ยวเราลองไปทดลองกันเลยดีกว่าค่ะอันแรกนะคะนำปลายไม้บรรทัดเนี่ยไปถูกับอะไรคะผ้าแห้งแล้วก็นำไปไว้ใกล้กับเศษกระดาษเล็กๆนั่นเองผลที่ได้เป็นยังไงคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรกันบ้างผลที่ได้ก็คือใช่แล้วไม้บรรทัดด้านที่ถูกับผ้าแห้งสามารถดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆได้นั่นเองอันที่2นะคะนำปลายไม้บรรทัดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ถูกับผ้าอะไรเลยนำไปวางใกล้กับเศษกระดาษผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะสังเกตเห็นอะไรกันบ้างผลที่ได้กันก็คือไม้บรรทัดเนี่ยไม่สามารถดูดเศษกระดาษได้นั่นเองค่ะส่วนอันที่3ค่ะนำไม้บรรทัดเนี่ยไปถูกับผ้าที่เปียกไม่ใช่ต้องเอาผ้าที่เปียกเนี่ยมาถูกับไม้บรรทัดด้านหนึ่งนะคะแล้วนำไปวางใกล้กับเศษกระดาษลองสังเกตสิคะว่าผลเป็นอย่างไรบ้างผลที่ได้เป็นยังไงคะเหมือนกันเลยเนาะไม้บรรทัดไม่สามารถดูดเศษกระดาษได้นั่นเอง
สรุปผลการทดลองนะคะวัตถุบางชนิดเนี่ยที่ผ่านการขัดถูเบาๆแล้วก็จะเกิดแรงธรรมชาติแรงชนิดหนึ่งขึ้นมาเฉพาะบริเวณนั้นโดยเฉพาะเลยบริเวณที่ขัดถูนั้นทำให้เกิดแรงขึ้นนั่นเองค่ะเราไปดูดีกว่าว่าแรงนี้มันเรียกว่าแรงอะไรแต่ก่อนอื่นแรงที่เกิดเนี่ยจะเกิดเฉพาะบริเวณที่ขัดถูเท่านั้นนะคะบริเวณที่ไม่ขัดถูจะไม่เกิดอย่างเช่นปลายบรรทัดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ได้ถูแล้วเราเอาไปวางใกล้กับเศษกระดาษเป็นไงคะมันก็ไม่ดูดเศษกระดาษเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเรามาต้องมาดูก่อนเนาะว่าวัตถุเนี่ยชนิดหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะตอมอะตอมก็คือส่วนเล็กๆนั่นเองและแต่ละอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆเข้าไปอีกนะคะ3ชนิดด้วยกันโดยอนุภาคแรกก็คือประจุบวกเราเรียกว่าโปรตอนอนุภาคที่2นะคะเป็นประจุที่เป็นกลางเราเรียกว่านิวตรอนและอนุภาคที่3ประจุลบเราเรียกว่าอิเล็กตรอนนั่นเองค่ะแรงที่เกิดเมื่อกี้ที่เราทดลองเราเรียกว่าแรงไฟฟ้านะคะเมื่อเรานำวัตถุบางชนิดหรือต่างชนิดกันเนี่ยมาถูมาขัดกันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าที่สะสมบนวัตถุหนึ่งเราเรียกแรงนี้ว่าแรงไฟฟ้านะคะแรงนี้จะสามารถดูดวัตถุชิ้นเล็กๆได้โดยวัตถุนั้นจะมีลักษณะเป็นไงคะทั้งเล็กแล้วก็เบาเมื่อมาอยู่ใกล้กันมันก็จะสามารถดึงดูดขึ้นมาได้อย่างเช่นใบบรรทัดที่เราถูกับผ้าแห้งและไปวางใกล้กับเศษกระดาษมันก็จะสามารถเป็นไงคะดูดเศษกระดาษขึ้นมาได้ด้านเองต่อมาประจุไฟฟ้านะคะผู้ค้นพบคนแรกนะคะคือนายเทลิสนะคะเขาเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเขาได้นำเอาแท่งอัมพันแท่งอัมพันนะคะคือเนื้อยางไม้ชนิดนึงค่ะมาหล่อให้เป็นแท่งนั่นเองมาถูกกับผ้าขนสัตว์แล้วนำแท่งอัมพันนี้ไปดูดวัตถุชิ้นเล็กๆแล้วก็มีลักษณะไหมคะเบาๆก็สามารถเป็นไงคะดูดได้นั่นเองอำนาจที่เกิดขึ้นนี้เราถูกเรียกว่าไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนนั่นเองแรงดึงดูดนี้ไม่ใช่แรงดึงดูดระหว่างมวลเพราะจะเกิดภายหลังที่อะไรคะเรานำวัตถุดังกล่าวเนี่ยมาเป็นไงคะขัดถูแล้วเท่านั้นและเรียกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดแรงนี้เรียกว่าประจุไฟฟ้านั่นเองหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่าประจุนั่นเองค่ะนี่ค่ะนายเทลิสหน้านี่เครียดตลอดเวลาแน่เลยมีหนวดมีเขาเฟิร์มเลยค่ะต่อมานะคะปัจจุบันเนี่ยพบว่าประจุไฟฟ้าแบ่งออกเป็นแค่2ประเภทนะคะก็คือ 1. ประจุบวกเป็นประจุที่อยู่บนอนุภาคนะคะเราเรียกว่าโปรตอนนั่นเองซึ่งอนุภาคเนี่ยจะเป็นอนุภาคที่เล็กๆอยู่ในนิวเคลียสของธาตุนั่นเองส่วน2ค่ะประจุลบเป็นประจุที่อยู่บนอนุภาคอะไรคะอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะเป็นประจุที่มีอนุภาคเนี่ยเป็นเล็กอยู่ในอะตอมเช่นกันและวิ่งวนนะคะรอบอะตอมของธาตุนั่นเองไปดูภาพกันดีกว่าค่ะนี่เห็นไหมคะประจุลบหรืออิเล็กตรอนจะวิ่งรอบส่วนอิเล็กโปรตอนนะคะโปรตอนจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางของอะตอมหรืออยู่ตรงกลางของธาตุนั่นเองต่อมาไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นผลของแรงอะไรคะแรงไฟฟ้าเมื่อกี้นั่นเองประจุไฟฟ้าหรือแรงไฟฟ้าที่เกิดจะอยู่บริเวณที่เกิดการอะไรคะขัดถูโดยเฉพาะหรือบริเวณนั้นเท่านั้นเราจึงเรียกแรงไฟฟ้านั้นว่าแรงไฟฟ้าสถิตนั่นเองการสถิตคะสถิตอยู่แค่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเหมือนเจ้าสถิตนั่นเองอะไรแบบนี้เนาะเป็นแรงไฟฟ้าที่เกิดอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนด้วยนี่จึงเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบเป็นไงคะที่ผิววัสดุเนี่ยมีไม่เท่ากับปกตินั่นเองบางทีอาจจะมีวัตถุประจุบวกมากบางทีอาจจะมีประจุลบมากนั่นเองก็จะเกิดการผลักแล้วก็อะไรคะการดูดกันก็ได้อย่างเช่นนะคะเมื่อเรานำวัตถุ2ชนิดเนี่ยมาขัดถูกัน
จะมีการโอนถ่ายประจุลบไปยังวัตถุ1ทำให้วัตถุนั้นเสียประจุลบนั่นเองนะคะไปเป็นประจุบวกนั่นเองทำให้วัตถุนั้นมีประจุลบมากทำให้อีกวัตถุหนึ่งมีประจุลบเป็นไงคะน้อยนั่นเองทำให้วัตถุ2ชนิดนี้มีประจุไม่เท่ากันอย่างเช่นนี่ก่อนขัดถูนะคะเรามีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคะผ้าและนี่คืออะไรคะลูกโป่งนั่นเองลูกโป่งและผ้ามีสมบัติที่เป็นอะไรคะตอนนี้เป็นกลางทั้งคู่แต่เนื่องจากประจุเนี่ยมีบวกกับลบอะไรคะเท่ากันอยู่ภายในตัวของทั้งผ้าแล้วก็ในตัวของลูกโป่งอันนี้คืออะไรคะก่อนขัดถูแต่เมื่อเรามาขัดถูล่ะเอาผ้ามาขัดถูกับลูกโป่งนี่เรียบร้อยลูกโป่งจะได้รับการถ่ายเทประจุลูกโป่งจะได้รับการถ่ายเทประจุลบจากผ้าแห้งเนี่ยดูนะไปปุ๊บมาทางอะไรคะมาทางลูกโป่งนั่นเองทำให้ลูกโป่งเนี่ยไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าซะแล้วเอเมื่อไม่เป็นกลางไฟฟ้าลูกโป่งจะสามารถทำอะไรได้นะมาดูกันค่ะขัดถูเสร็จนะอันนี้ขัดถูลูกโป่งและผ้าแห้งก็จะเป็นไงคะเกิดไฟฟ้าตรงบริเวณที่อะไรคะขัดถูนั่นเองเมื่อขัดถูเสร็จแล้วเรานำลูกโป่งเนี่ยไปวางใกล้กับอะไรคะเศษกระดาษลูกโป่งก็จะดูดเศษกระดาษขึ้นมาถูกไหมคะก็เพราะว่าลูกโป่งได้รับการถ่ายเทประจุที่ใกล้จากกระดาษชิ้นเล็กๆกระดาษชิ้นเล็กนี้มีเป็นอะไรคะเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองจะทำให้กระดาษติดขึ้นมาและเนื่องจากวัตถุเนี่ยมีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นอะไรคะบวกหรือลบก็ได้เนาะตอนนั้นเพราะว่ามีการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้วสามารถดูดวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าซึ่งมีน้ำหนักเบาได้ถูกไหมคะลูกโป่งเนี่ยมีประจุไม่รู้ว่าประจุบวกหรือประจุลบมากนะตอนนั้นแต่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าแน่นอนแต่กระดาษเป็นกลางทางไฟฟ้าไหมคะเป็นนั่นเองจึงทำให้ลูกโป่งเนี่ยสามารถดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆขึ้นมาได้นั่นเองวัตถุบางชนิดนะคะเท่านั้นเนี่ยเมื่อนำมาถูกันแล้วจะสามารถดึงดูดวัตถุเบาๆได้วัตถุที่สามารถนำมาถูกันแล้วทำให้เกิดแรงไฟฟ้านะคะอย่างเช่นลูกโป่งไม้บรรทัดพลาสติกแผ่นใสท่อ PVC ผ้าช้อนพลาสติกถ้านักเรียนไม่เชื่อนักเรียนสามารถนำไปทดลองเล่นดูได้นะคะโดยนำลูกโป่งไม้บรรทัดหรือแผ่นใสท่อพลาสติกเนี่ยมาขัดถูด้วยผ้าแล้วนำไปวางใกล้กับอะไรคะเศษกระดาษและลองสังเกตดูสิคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและต่อมานะคะวัตถุที่นำมาถูแล้วไม่เกิดแรงไฟฟ้าเช่นไม้บรรทัดเหล็กลวดเสียบช้อนโลหะแล้วก็วัตถุที่เปียกนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อเรานำไปถูกันแล้วนักเรียนลองเอาไปวางใกล้เศษกระดาษดูก็ได้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างต่อมานะคะมาดูแรงระหว่างประจุกันบ้างดีกว่าแรงระหว่างประจุนะคะเราจะแบ่งเป็น2กรณีมาดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกนะคะการถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันอย่างเช่นในรูปนี้นะคะเป็นแท่งยางเรานำแท่งยาง2แท่งนี้มาถูด้วยผ้าขนสัตว์เหมือนกันทุกแล้วนำอันนึงไปแขวนอีกอันหนึ่งเอามาวางใกล้ผลปรากฏว่าสิ่งที่ได้คืออะไรคะวัตถุมันผลักกันนั่นเองเพราะว่าการถูกเช่นนั้นจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันซึ่งจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดการผลักกันนั่นเองเมื่อวัตถุนำมาเข้าใกล้กันก็จะทำให้การผลักกันดังรูปไม่ว่าจะเป็นประจุบวกอย่างนี้บวกกับบวกมาเจอกันก็ผลักออกจากกันลบกับลบมาเจอกันก็เป็นไงคะลบกับลบก็ผลักออกจากกันเช่นกันจำไว้ว่าประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันเหมือนกันนั่นนี่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะเกิดการผลักออกจากกันนั่นเองต่อมานะคะอันที่2การถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่เป็นไงคะต่างกันนั่นเองอย่างในรูปเอาแท่งยางกับแท่งแก้วเนาะเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้แท่งยางกับแท่งยางทั้งคู่อันนี้แท่งยางกับแท่งแก้วแต่ถูด้วยผ้าเหมือนกันก็คือผ้าขนสัตว์เหมือนกันเลยจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าที่เป็นไงคะ
ต่างกันนั่นเองดูจากภาพนะลูกอันนี้นะคะนักเรียนเอาแท่งยางไปแขวนแล้วก็เอาแท่งแก้วมาเป็นไงคะมาวางใกล้ๆแล้วจะเห็นว่าแท่งยางเนี่ยมีประจุเป็นไงคะลบแท่งแก้วมีประจุเป็นไงคะบวกนั่นเองนะคะซึ่งจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเนี่ยที่แตกต่างกันแก้วบวกยางลบนั่นเองจึงทำให้เกิดการดึงดูดกันนั่นเองฉะนั้นเมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยต่างกันนำมาใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดกันนั่นเองอย่างในรูปก็คือประจุบวกกับประจุลบก็จะเป็นไงคะดูดเข้าหากันนี่คือตัวอย่างนะคะแรงทางไฟฟ้าอันแรกเลยนำลูกโป่งเนี่ยมาถูกับผ้าแล้วเราเนี่ยนำไปไว้ใกล้ๆผมเด็กเป็นไงคะเหมือนเจอผีเลยแต่ไม่ใช่เป็นแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำระหว่างอะไรคะประจุนั่นเองทำให้ลูกโป่งเนี่ยสามารถดูดอะไรคะเส้นผมได้เอาไว้สำหรับไปแกล้งเพื่อนก็ได้เนาะมามามาเดี๋ยวเอาลูกโป่งมาแล้วก็เอาไปวางให้กันเพื่อจะหูทำได้ยังไงลองเอาไปเล่นๆกันได้นะคะนักเรียนต่อมานี่ทุกคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้เนาะเพราะในช่วงฤดูหนาวเป็นไงคะอากาศจะแห้งเราก็จะหวีผมแต่หวีที่ใช้จะเป็นหวีอะไรคะหวีพลาสติกนั่นเองแล้วก็จะหวีสักพักหวีขึ้นมาทำไมผมติดตามมาด้วยก็เพราะว่าอะไรคะหวีพลาสติกนั้นเกิดประจุไฟฟ้าทำให้เกิดการเหนี่ยวนำหรือการดูดของเส้นผมของเราขึ้นมาเองนั่นเองดังภาพนี้เลยหรือบางทีอากาศแห้งๆมากผมเราก็จะเป็นไงคะฟูได้เช่นกันเนาะต่อมานี่ค่ะในช่วงฤดูหนาวอย่างที่บอกแล้วเนาะอากาศมันจะแห้งเสื้อผ้าที่เราสวมเนี่ยก็จะรีบติดตัวหรือติดร่างกายเราต่อมาเรามาดูนี่ดีกว่าการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับแรงทางไฟฟ้าบ้างนะมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก่อนจะรู้ไปดูนะคะเกิดเนี่ยต้องรู้จักนายคนนี้ก่อนนะคะเขาคือเบนจามินแฟรงคลินนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกานั่นเองเขาได้ค้นพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะก็คือทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศนั่นเองเรามาดูกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหูเห็นภาพนี่นักเรียนกลัวไหมคะหรือนักเรียนเคยได้ยินเสียงฟ้าแลบหรือเคยเห็นฟ้าแลบบ้างไหมครูเนี่ยเห็นแล้วบางทีครูก็ยังกลัวเลยเนาะเพราะว่าบางทีมันแลบมาเป็นสายฟ้าเลยเนาะหรือเป็นประกายไฟฟ้าแลบนั่นก็คือประกายไฟที่เกิดจากการที่ประจุไฟฟ้าในอากาศเคลื่อนที่จากก้อนเมฆก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งอย่างไรคะอย่างรวดเร็วด้วยจึงทำให้เราเห็นแสงออกเป็นประกายหรือออกเป็นฟ้าแลบนั่นเองดังภาพนี้เลยนะคะโหยน่ากลัวจังเลยฉะนั้นเวลาฝนตกมันจะเห็นอะไรคะเห็นการฟ้าแลบหรือก่อนฝนตกเราจะเห็นฟ้าแลบก่อนนั่นเองต่อมานี่ฟ้าผ่านะคะคือประกายไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่จากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินเมื่อผ่านสิ่งนะคะสิ่งกีดขวางนะคะอย่างเช่นต้นไม้จะทำให้เกิดความร้อนและความอะไรคะลุกไหม้ของไฟทำให้เกิดความเสียหายได้กับสิ่งนั้นนั่นเองเวลาฟ้าผ่าหรือเราเห็นฟ้าได้ยินเสียงฟ้าเราจะต้องหลบอยู่ในบ้านใช่ไหมคะไม่ควรหลบอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะเป็นไงคะต้นไม้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ฟ้าเนี่ยมาลงได้เคยดิ้นข่าวใช่ไหมคะว่าฟ้าผ่าต้นไม้เนี่ยเป็น2ซีกเลยลองมาดูนะคะนี่ประจุมีการแยกเปลี่ยนนะคะลงสู่แล้วทำให้เกิดอะไรคะเปลี่ยนก็คือฟ้าผ่าได้นั่นเองต่อมาฟ้าร้องครูคนหนึ่งเลยที่กลัวเสียงฟ้าร้องเพราะเวลาเสียงฟ้าร้องมามันจะรู้สึกทำไมเสียงมันดังอย่างนี้มันมาใกล้ตัวเราเหลือเกินครูกลัวนักเรียนแล้วนักเรียนนะคะกลัวหรือเปล่ามาดูฟ้าร้องนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นไงคะประกายไฟจากประจุไฟนั่นเองมันแหวกหรือมันแล่นผ่านอากาศมานั่นเองความร้อนจากประกายไฟทำให้อากาศบริเวณนั้นเป็นไงคะขยายตัวย่างรวดเร็วด้วยส่งผลให้โมเลกุลของอากาศบริเวณนั้นมีการอะไรคะ
สั่นสะเทือนสั่นสะเทือนปุ๊บก็ทำให้เกิดอะไรคะเสียงดังนั่นเองเพราะการสั่นสะเทือนเป็นแหล่งกำเนิดหรือเป็นต้นเสียงของเสียงนั่นเองทำให้เราได้ยินเสียงอย่างอันนี้อากาศมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแบบเร็วๆก็จึงทำให้เราได้ยินเสียงของฟ้าร้องนั่นเองเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่าประจุไฟฟ้าคืออะไรบ้างแรงทางไฟฟ้าคืออะไรบ้างมาถึงช่วงนี้ค่ะลองกันหน่อยมาให้นักเรียนลองคิดลองวิเคราะห์ลองตอบคำถามไปพร้อมๆกับครูนั่นเองค่ะมาเริ่มที่ข้อที่1ค่ะแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรกอไก่นำวัตถุบางชนิดที่แห้งมาขัดถูกันขอไข่วางแม่เหล็กต่างขั้วไว้ใกล้กันและก็ข้อคอควายวางวัตถุเย็นใกล้กับวัตถุร้อนให้เวลาคิดแป๊บนึงค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะนี่ตอบข้อไหนกันคะถูกต้องเพราะข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่นั่นเองนำวัตถุบางชนิดที่แห้งเนี่ยมาขัดถูกันจะทำให้เกิดแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะแหมเดี๋ยวไปดูข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อใดคะเป็นผลของแรงไฟฟ้ากอไก่วัตถุเกิดประกายไฟขึ้นหรือข้อขอไข่วัตถุมีน้ำหนักเบาขึ้นสบายจังหรือข้อที่คอควายวัตถุดูดวัตถุเบาๆได้กอไก่ขอไข่หรือคอควายคะให้เวลาคิดสักแป๊บนึงใช่แล้วข้อที่ถูกก็คือข้อคอควายนั่นเองวัตถุเนี่ยจะสามารถดึงดูดวัตถุอะไรคะเบาๆได้ต่อมาข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแรงไฟฟ้ากอไก่เกิดขึ้นชั่วครู่แล้วจะหายไปขอไข่เกิดขึ้นบริเวณที่ขัดถูเท่านั้นหรือข้อคอควายคะเกิดขึ้นกับวัตถุชนิดที่ขัดถูขัดกันเอข้อใดไม่ใช่นะกอไก่ขอไข่หรือคอควายข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อคอควายนั่นเองนะคะเกิดขึ้นกับวัตถุทุกชนิดที่ถูขัดกันเกิดขึ้นทุกชนิดไหมผ้าเปียกสามารถเอามาถูแล้วเกิดไหมคะไม่เกิดแต่ลักษณะสำคัญหรือลักษณะของแรงไฟฟ้านะคะอันที่สำคัญก็คือเกิดขึ้นชั่วครู่แล้วจะหายไปเมื่อเราทุบๆแล้วเรานำไปจ่อสักพักมันจะดูดวัตถุชิ้นเบาได้สักครู่เมื่อแรงที่เราขัดถูเนี่ยมันหายไปก็จะไม่สามารถดูดได้ส่วนเกิดขึ้นบริเวณที่ขัดถูเราขัดถูบริเวณไหนมันก็จะสามารถดูดได้หรือจะเกิดแรงไฟฟ้าได้เฉพาะบริเวณนั้นส่วนบริเวณที่เราไม่ขัดถูก็จะไม่เป็นไงคะไม่สามารถขัดถูได้ต่อมาค่ะข้อที่4เราเลือกไฟฟ้าที่เกิดจากแรงไฟฟ้าว่าอะไรคะกอไก่ไฟฟ้าสถิตขอไข่ไฟฟ้ากระแสตรงคอควายไฟฟ้ากระแสสลับกอไก่ขอไข่หรือคอควายคะนักเรียนใช่แล้วข้อที่ถูกก็คืออะไรคะไฟฟ้าสถิตนั่นเองไฟฟ้าสถิตก็คืออะไรจำได้ไหมมันก็คือแรงไฟฟ้าเนาะที่เกิดเฉพาะบริเวณนั้นเท่านั้นต่อมาข้อที่5นะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องและกาเครื่องหมายกากบาทในข้อที่เป็นไงคะผิดนั่นเองมาดูข้อที่1แปะแม่เหล็กที่ประตูตู้เย็นใช่ไหมคะข้อนี้ผิดนั่นเองเนาะแปะแม่เหล็กที่ประตูตู้เย็นนี่อยู่ในเรื่องอะไรคะแรงแม่เหล็กนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่2เอาของร้อนๆมาขัดถูกับของเย็นๆเกิดแรงไฟฟ้าไหมนะข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดนั่นเองต่อมาข้อที่3เอาปลายไม้บรรทัดมาถูกับผ้าเปียกจะเกิดแรงทางไฟฟ้าไหมนะข้อนี้เป็นยังไงคะผ
ิตย์เช่นกันเนาะเพราะไม่เกิดและไม่เกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้าต่อมาข้อที่4หวีผมในฤดูหนาวเกิดไม่น่าหวีผมในฤดูหนาวติ๊กตอกติ๊กตอกจำกันได้ไหมเอ่ยข้อนี้ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเป็นไงคะอากาศจะแห้งเมื่อเราหวีผมหวีนั้นต้องเป็นหวีพลาสติกด้วยก็จะทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าขึ้นนะคะต่อมาข้อที่5เปิดปิดกล่องดินสอใช่ไหมนะไม่ใช่นั่นเองนะคะเพราะว่าการเปิดปิดกล่องดินสอมันจะมี2ลักษณะคือเปิดปิดกับกล่องที่เป็นแม่เหล็กเนาะมันจะสามารถดูดกันได้หรือเป็นการเปิดปิดปกติที่แบบว่ามีล็อกของมันไม่เกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้าส่วนข้อต่อมาข้อที่6ค่ะไม้บรรทัดที่ถูขัดด้วยผ้าแห้งดูดขนที่แขนของเราเนี่ยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะข้อนี้ถูกต้องส่วนข้อที่7นะคะนำวัตถุแห้งและวัตถุเปียกเนี่ยมาขัดถูกันทำให้เกิดแรงไฟฟ้าไหมคะไม่เกิดเนาะเพราะว่าวัตถุที่จะนำมาขัดถูแล้วให้เกิดแรงไฟฟ้าต้องเป็นวัตถุที่อะไรคะแห้งไม่เปียกต่อมาค่ะข้อที่8วัตถุทุกชนิดนำมาขัดถูกันทำให้เกิดแรงไฟฟ้าไหมคะไม่เกิดนะคะเพราะว่าวัตถุบางชนิดเนี่ยเรานำมาขัดถูแบบเต็มที่เต็มแรงของเราแล้วมันก็ไม่สามารถเกิดแรงทางไฟฟ้าได้ส่วนข้อที่9นะคะนำลูกโป่งมาถูกับผ้าแห้งใช่ไหมเอ่ยถูกต้องทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าได้นั่นเองส่วนข้อที่10นะคะเสื้อผ้าที่แนบอยู่ในตัวเราในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะข้อนี้คำตอบคือใช่แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนสามารถตอบกันได้เยอะเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าคนไหนเนี่ยยังแบบไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้แต่ตอนนี้เราไปดูสรุปกันเถอะแรงไฟฟ้านะคะก็เกิดจากอะไรคะสาเหตุเกิดจากการขัดสีหรือเกิดจากการที่เราขัดถูกันนั่นเองแล้วเกิดเฉพาะบริเวณไหนคะก็เกิดเฉพาะบริเวณที่เราขัดถูหรือขัดสีกันเท่านั้นจะไม่เกิดบริเวณที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยและที่สำคัญการขัดถูหรือการขัดสีเนี่ยจะทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าหรือแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเนี่ย2แรงด้วยกันก็คือ1แรงดูดกันก็คือการขัดสีของวัตถุ2ชนิด2ชนิดนั่นเองนะคะแล้วเกิดประจุที่เป็นไงคะต่างกันก็คือบวกกับลบลบกับบวกก็จะทำให้แรงเนี่ยดูดกันนั่นเองแต่อีกอันนึงก็คือแรงผลักกันนั่นเองนะคะการขัดสีของวัตถุ2ชนิดแล้วเกิดประจุที่เป็นไงคะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลบลบบวกบวกจะทำให้วัตถุเนี่ยเป็นไงคะเกิดการผลักกันนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับแรงไฟฟ้าหน้าพิศวงแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะครั้งนี้คุณครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ